่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเสด็จเตี่ยไม่เสวยหมูข้อมูลจากเพจคนรักเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรจากหนังสือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในหน้าที่20และ21จากพระประวัติและพระปรีชาจากการค้นคว้าและค้นพบใหม่ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากรเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์เจ้าอาภากรทรงใส่พระราชฤทัยในรายละเอียดและเรื่องราวของพระชนชีพของพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์มาตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ซึ่งเห็นได้จากเรื่องราวที่หม่อมเจ้าหญิงเริงจิตเจริญได้ทรงเล่าเรื่องราวของเสด็จพ่อของพระองค์ซึ่งหมายถึงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์โดยพระองค์เล่าประทานเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเสด็จพ่อไม่เสวยหมูเลยตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเสวยแล้วประชวรทุกทีซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยทรงห้ามคุณย่าของหม่อมเจ้าหญิงเริงจิตเจริญซึ่งหมายถึงเจ้าจอมมารดาโมทซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ให้งดอาหารทุกชนิดที่ใส่หมูให้ใช้น้ำมันถั่วแทนและยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือข้าหลวงเดิมในวังนางเลิ้งซึ่งเป็นวังของพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ท่านหนึ่งเคยเล่าให้หม่อมราชวงศ์อภิเดชฟังสอดคล้องกับที่หม่อมเจ้าหญิงเริงจิตเจริญได้ทรงเล่าเอาไว้โดยหม่อมราชวงศ์อภิเดชได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่ากระทะที่ใช้ปรุงอาหารด้วยน้ำมันหมูนั้นหากล้างไม่สะอาดแล้วนำไปปรุงอาหารถวายพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์หรือเสด็จเตี่ยพระองค์ยังทรงพระประชวรถึงกับพระโอษฐ์บวมและสุดท้ายนี้มีคำถามมาถึงเพจคนรักเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรซึ่งมีความน่าสนใจโดยมีคำถามว่าการที่มีคนถวายเนื้อหมูหัวหมูหมูนอนตองในพิธีบวงสรวงแล้วประสบความสำเร็จตามคำขอนั้นเป็นเพราะเหตุใดซึ่งผู้ดูแลเพจคนรักเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สามารถตอบคำถามได้ดีอย่างน่าชื่นชมดังนี้ 1. อาจเพราะมีการทำตามกันมาเป็นประเพณีประเภทของพิธีทางศาสนาพราหมณ์มาแต่โบราณ 2. อาจมีความเชื่อว่าไม่ได้ถวายพระองค์ท่านแต่เป็นการถวายเทวดาองค์อื่นที่ตามเสด็จเตี่ยมาด้วยและข้อสุดท้ายข้อที่3ทำไมเวลาบนด้วยเนื้อหมูหัวหมูแล้วจึงสำเร็จซึ่งในข้อนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพราะพระองค์ท่านทรงดูสัจจะมากกว่าเพราะถ้าเราอ่านพระประวัติของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เราจะเห็นได้เลยว่าพระองค์ท่านไม่ชอบสินบนมาตั้งแต่ที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ด้วยซ้ำนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ